ธรรมะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในวันมาฆบูชานะครับวันนี้วันเพ็ญเดือน4ขึ้น15ค่ํานะครับตรงกับวันพระใหญ่หรือวันมาฆบูชานะครับซึ่งเข้าใจว่าช่วงหัวค่ําที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายท่านคงได้มีโอกาสได้ไปที่วัดทําบุญเวียนเทียนที่วัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาก็จะทบทวนให้ฟังนะครับในวันสำคัญวันนี้นะครับมีคติธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับได้ประทานพรแด่พุทธศาสนิกชนนะครับซึ่งวันนี้วันที่6มีนาคมเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพรคติธรรมความว่าดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วนะครับดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกหมู่เหล่ารำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ประทานแก่พระอรหันตสาวก 1,250 รูปซึ่งล้วนอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุก็คือพระพุทธเจ้าบวชให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณวันเพ็ญเดือน3อย่างไรก็ดีครับหากปีใดเป็นปีอธิกมาสหรือเดือน8สองหนนะครับวันมาฆบูชาจะตรงกับวันดิถีเพ็ญเดือน4ดังเช่นที่เกิดขึ้นในปีนี้สารัตถประการหนึ่งในโอวาทปาติโมกนั่นก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงอันเป็นหัวใจของพระศาสนาประการต้นที่พุทธบริษัททั่วหน้าพึงยึดถือเป็นหลักประพฤติให้ได้ก่อนจะก้าวไปสู่การบำเพ็ญความดีและการชำระใจให้บริสุทธิ์บาปทั้งปวงตามหลักพระพุทธศาสนานั้นประมวลอยู่ในอกุศลกรรมบท10ประการจำแนกเป็นกายกรรม3กล่าวคือการฆ่าการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้และการประพฤติผิดในกามวจีกรรม4กล่าวคือคำโกหกคำส่อเสียดคำหยาบคายคำเพ้อเจ้อและมโนกรรม3กล่าวคือการเพ่งเล็งอยากได้ของเขาการคิดปองร้ายผู้อื่นและความเห็นผิดครั้นเมื่อได้กระทำกรรมใดกรรมหนึ่งในอกุศลกรรมบท10จึงถูกจัดว่าเป็นบาปพุทธศาสนิกชนจึงมีหน้าที่ลดละและเลิกการกระทำบาปทั้งปวงแม้เล็กน้อยซึ่งล้วนให้ผลเป็นความทุกข์ทำให้จิตใจเสื่อมคุณภาพยังอุปนิสัยให้กลายเป็นคนถนัดทำชั่วจนท่วมท้นไปด้วยบาปดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอุทะพินะทุนิปาเตนะอุทะกุมโพปิปูรติอาปูรติพาโลปาปัสสะโถกังโถกังปิอาจินังแปลความว่าแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำฉันใดคนเขลาสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยก็เต็มด้วยบาปฉันนั้นด้วยเหตุนี้ทุกท่านพึงขวนขวายบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอันเป็นบุญที่เป็นชื่อของความสุขขอให้เชื่อมั่นว่าบาปที่ทำลงแล้วจะอำนวยผลดีไม่ได้และในขณะเดียวกันบุญที่ทำลงแล้วจะอำนวยผลร้ายก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อมั่นใจในหลักของการกระทำแล้วย่อมจะมีกำลังใจมุ่งมั่นไม่ท้อถอยต่อการบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปผลแห่งบุญทั้งปวงย่อมจะตามเยียวยาแก้ไขปัญหาพิทักษ์รักษาและดลบันดาลความสุขความเจริญมาสู่ผู้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วอย่างแน่แท้ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอพุทธบริษัททั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอญนะครับนี่ก็เป็นพรจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับเนื่องในวันมาฆบูชาในวันนี้เท่าที่ติดตามบรรยากาศทั่วประเทศนะครับก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนก็หลั่งไหลกันไปทำบุญที่วัดกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับหลายๆที่ก็มีคนเป็นหมื่นนะครับอย่างเช่นพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราชอย่างนี้เป็นต้นคนเยอะจริงๆนะครับนี่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนายังสะท้อนถึงความเลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธแม้ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเสมอมาก็ตาม
แต่ความเสื่อมเป็นเรื่องของตัวบุคคลหาได้เกี่ยวเนื่องกับพระศาสนาแต่อย่างใดไม่ครับเราก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนทางภาคใต้นครศรีธรรมราชภาคอีสานอุบลราชธานีภาคเหนือทุกทิศทั่วไทยรวมทั้งในกรุงเทพมหานครก็มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าแล้วก็เวียนเทียนในช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าได้ทำบุญทำกุศลถือศีลภาวนากันอย่างครบถ้วนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวพุทธนะครับดูรายการนี้เสร็จเนี่ยสวดมนต์ก่อนนอนก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ